ปีเตอร์เชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของอดีตต้นสังกัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดที่ทำได้แค่เสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์2-2สำหรับเกมดังกล่าวปีศาจแดงออกนำไปก่อน2จากลูกยิงของเจดอนซานโชนาทีที่7และมาคัลแรชฟอร์ดนาทีที่44ก่อนที่ทัพไก่เดทองจะไล่ตีเสมอได้สำเร็จจากเปโดปอโลนาทีที่56และซอนเฮงมินนาทีที่79ล่าสุดเชไมเคิลกล่าวถึงลูกโดนตีเสมอ2-2ว่าผมไม่รู้ว่าไทเรลมาลาเซียเขากำลังทำอะไรอยู่จังหวะเสียประตูที่2บอลพุ่งตรงมาที่เขาและเขาทำได้แค่มองไปที่บอลซึ่งเขาเพิ่งจะลงสนามไปเองเขาต้องมีสมาธิกับเกมมากกว่านี้นอกจากนี้ยักษ์เดนยังตำหนิเอริกเทนฮากุนซือปีศาจแดงว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งที่เรานำอยู่2-1เทนฮาถึงต้องถอดอารอนวันพิสกาออกมาพักผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยเพราะวันนี้เขาเล่นได้ดีมากมันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องถอดกองหลังที่ดีที่สุดของทีมออก